สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รอบวันทันเหตุการณ์นะคะประจำเย็นวันพุธที่3กรกฎาคม2562วันนี้อยู่กับดร.รณชาติประสานคมและดิฉันฟาริดาหลับชลคุณค่ะการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เนี่ยโอ้โหสงสัยจะมีประเด็นที่เคร่งเครียดมากมายนะฮะใช่ค่ะเพราะว่ามีผู้ที่ต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลถึง2รายด้วยกันหลังจากที่มีการเปิดประชุมสภาในช่วงบ่ายไม่ได้สักประมาณเพียงแค่20นาทีเท่านั้นเองท่านแรกเนี่ยเป็นเลขานุการของท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับ คุณสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลตอนที่กำลังประชุมอยู่เนี่ยนะฮะคุณฟาริดาท่านผู้ชมครับก็เกิดอาการวูบขึ้นมาเขารายงานบอกว่ามีอาการใจสั่นฮะหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็อ่อนเพลียเนี่ยแต่ว่าตอนหามเปลท่านออกมาเนี่ยนะฮะท่านสมบูรณ์นะครับท่านก็ยังชูไม้ชูมือยกนิ้วได้นะฮะโอ้ผมสบายไม่มีปัญหานะฮะเจ้าหน้าที่ก็นำขึ้นรถฉุกเฉินนะครับเพื่อไปส่งยังโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อตรวจสอบต่อไปอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ระทึกขวัญที่เกิดขึ้นเห็นไหมผู้สื่อข่าวไปมุงกันเต็มไปหมดเลยแล้วก็บริเวณห้องประชุมนะครับที่ห้องประชุม TOTนะครับอาคารที่ถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยก็มีรถพยาบาลเนี่ยมีหน่วยพยาบาลที่เตรียมการไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าเป็นห่วงทีนี้เนี่ยนะฮะอันนี้เวลาสักประมาณบ่ายโมง20หลังจากเหตุการณ์ของคุณสมบูรณ์ไม่นานฮะคราวนี้อีกท่านหนึ่งคุณฟาริดา 13:55 ระหว่างการประชุมอยู่นั้นเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยพยาบาลของสภาก็เข็นเปลออกมาคราวนี้เนี่ยโอ้โหเนี่ยผู้สื่อข่าวงงกันใหญ่เลยฮะเพราะว่ามาในสภาพที่เรียกว่าไม่รู้สึกตัวนะฮะโอ้ค่ะท่านนี้ไม่รู้สึกตัวเลยก็คือคุณเกษมสรรมีทิพย์เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ตอนหามเปลออกมาเนี่ยเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็โอ้โหมุงกันใหญ่เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะเพราะว่าตอนหามเปลออกมามีใส่สายออกซิเจนช่วยหายใจด้วยเพื่อนำตัวไปขึ้นรถกู้ชีพของโรงพยาบาลเลิศศิลป์นะครับเพื่อที่จะนำตัวไปส่งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์นะครับคุณเกษมสรรเนี่ยนะฮะก็พบว่ามีอาการหัวใจสั่นเหมือนกันแล้วก็ตอนที่อยู่บนเปลออกมาเนี่ยไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ซึ่งนะฮะเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยก็มีการหามใส่เปลออกมาแบบนี้แล้วก็ระบุนะครับว่ามีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วนะซึ่งขณะนี้เนี่ยก็อยู่ภายในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้วเนี่ยนะครับก็เอาล่ะถึงมือแพทย์ทั้งสองท่านแล้วนะครับอาการก็ยังจะต้องติดตามกันต่อไปล่าสุดนะครับมีความเคลื่อนไหวของคุณสาธิตวงหนองเตยนะครับส.ส.จังหวัดตรังที่ก็ออกมาโพสต์ถึงความโล่งใจเกี่ยวกับกรณีอาการของคุณสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลนะครับท่านประธานขออภัยท่านเลขานุการของประธานสภาผู้แทนราษฎรก็คือเลขาของท่านชวนหลีกภัยเนี่ยนะครับบอกว่าหัวใจเต้นผิดปกติปลอดภัยแล้วแต่ว่าแพทย์ยังต้องรอดูอาการอย่างใกล้ชิดแล้วก็ยังขอตรวจร่างกายอย่างละเอียดก่อนคือคุณสาธิตวงหนองเตยเนี่ยนะครับส.ส.ตรังพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็พูดถึงอาการของคุณสมบูรณ์นะครับก็คุณสมบูรณ์เวลาหามออกมานี่ยังชูไม้ชูมือสบายใจอยู่แบบนี้เนี่ยนะครับก็บอกถึงอาการนะครับของคุณสมบูรณ์ที่มีอาการอ่อนเพลียแล้วก็ระหว่างประชุมอยู่เนี่ยก็มีอาการหัวใจเต้นผิดปกติจนนำตัวส่งที่โรงพยาบาลรามาธิบดีโดยบอกว่าล่าสุดเนี่ยนะครับคุณสมบูรณ์มีอาการปลอดภัยแล้วครับโดยก่อนหน้ามีอาการเจ็บหน้าอกแล้วคุณสาธิตวงหนองเตยก็บอกว่าเคยเตือนหลายครั้งแล้วนะฮะว่าให้รักษาตัวเองให้ดีเพราะชีวิตไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะฮะแล้วก็บอกว่าอย่างไรก็ตามเมื่ออาการของนายสมบูรณ์ปลอดภัยแล้วตนก็โล่งใจแต่ถึงอย่างไรแพทย์ที่รักษาอาการกำลังตรวจร่างกาย
อย่างละเอียดอีกครั้งครับนี่คุณสาธิตวงหนองเตยบอกครับก็ต้องยอมรับนะคะว่าการประชุมสภาวันนี้ก็อาจจะมีหลายยตินะคะที่ทำให้บรรดาสสสวนั้นเกิดความเครียดแล้วก็เลยมีคนลุ้นว่าเอ๊ะแล้วอีกยตินึงเนี่ยที่หลายคนจับจ้องไปนั่นก็คือการตั้งกรรมาธิการตรวจสอบที่มาของสวตามที่ฝ่ายค้านเสนอเนี่ยตกลงเขามีการพิจารณาเรื่องนี้หรือเปล่าก็เลยทำให้มีเสียงถอนหายใจด้วยความโล่งอกของบรรดาสวนะเพราะว่าคุณชวนบอกว่าวันนี้ยังไม่มีการบรรจุยตินี้นะคะตามที่ฝ่ายค้านเสนอค่ะซึ่งทางในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็ให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยนะคะบอกว่ายังไม่มีการบรรจุนะสำหรับยัตติของฝ่ายค้านที่เสนอให้มีการตั้งกรรมาธิการตรวจสอบที่มาของวุฒิสภาหรือว่าสว.ว่าชอบด้วยข้อกฎหมายหรือไม่นะคะบอกว่าจะมีก็แค่วาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมส่วนจะมีการถอนยัตติดังกล่าวแล้วหรือไม่นั้นนายชวนก็ปฏิเสธนะที่จะตอบคำถามนี้ค่ะนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังรายงานบอกด้วยนะคะว่าบรรดาส.ส.ของแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยทั้งฝ่ายค้านแล้วก็รัฐบาลก็ทยอยเดินทางมาเตรียมตัวกันประชุมตั้งแต่ช่วงเที่ยงเลยก็เรียกได้ว่าตื่นตัวนะคะอยากจะทำหน้าที่ส.ส.ส.ว.กันเนี่ยนะคะแล้วก็สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญนั้นทางประธานสภาก็มีการเปิดโอกาสนะคะให้กับส.ส.ปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนนอกจากนี้ก็จะมีการพิจารณานะคะยติด่วนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรซึ่งประสบปัญหาเรื่องของราคาที่ตกต่ำอยู่เนี่ยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมียติเพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาตรวจสอบโครงการต่างๆนะคะเช่นการต่อสัญญาสัมปทานให้กับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนและโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินทั้งดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิอู่ตะเภารวมถึงการขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำการประกาศและคำสั่งของคสช.ในมาตรา44ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานที่บอกว่าฝ่ายค้านนั้นจริงๆโอ้โหขยันขันแข็งมากนะคะมีการเตรียมกระทู้สดถามกรณีที่นายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือว่าจ่านิวถูกทำร้ายร่างกายสาหัสโดยจะเป็นการฝากถามไปยังรัฐบาลถึงความปลอดภัยของบรรดานักเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยรวมไปถึงมาตรการในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุว่ามีความคืบหน้าอย่างไรด้วยนะคะเรียกว่าฟิตกันอย่างเต็มที่นะครับสำหรับส.ส.ฝ่ายค้านที่วันนี้ก็มีการนำเสนอยัตติในหลากหลายเรื่องแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นความเคลื่อนไหวที่ได้มีการติดตามมาโดยตลอดนะฮะทั้งเรื่องของจ่านิวด้วยนะครับว่าเอ๊ะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองถูกทำร้ายร่างกายแบบนี้เนี่ยจะมีมาตรการอย่างไรรวมถึงเรื่องของการตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาผลกระทบจากการประกาศใช้คำสั่งมาตรา44เนี่ยนะครับอีกส่วนหนึ่งฮะน่าสนใจทีเดียววันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของทางเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่นะครับที่นำเอาทีมส.ส.ของพรรคเนี่ยมาแถลงเพราะว่ามีการเตรียมจะเสนอเป็นยัตติด่วนให้มีการตั้งเป็นคณะกรรมการเลยนะฮะเป็นคณะกรรมการป้องกันการรัฐประหารเลยฮะเกิดขึ้นมาพร้อมกับจะสอบถามนายกรัฐมนตรีถึงสาเหตุที่มีการตั้งรัฐบาลล่าช้าด้วยว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับไปดูความเคลื่อนไหวกันนะครับนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวของเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่นายปิยบุตรแสงกนกกุลนะครับวันนี้ที่มาแถลงพร้อมกันทั้งส.ส.ของพรรคอาทินายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กรุงเทพมหานครและรองโฆษกพรรคนายรังสีมันโรมนะครับส.ส.แบบบัญชีรายชื่อก็มาร่วมกันแถลงถึงวาระที่จะเสนอยัตติในการประชุมวันนี้รวมถึงยังแถลงถึงวาระการทำงานประจำสัปดาห์ของพรรคอนาคตใหม่นะครับสถานที่แถลงก็ที่ประชุมนะครับในบริเวณหน้าห้องประชุมใหญ่ TOT นั่นเองคุณปิยบุตรบอกว่าตนได้มีการเสนอยัตติวาระในการประชุมสภานะครับเพื่อที่จะถามถึงความคืบหน้าในเรื่องของการตั้งคณะรัฐมนตรีนะฮะวันนี้เนี่ยตั้งใจจะถามเรื่องนี้แต่ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่เข้าร่วมการประชุมสภายัตตินี้ก็เลยตกไปนะครับ
ดังนั้นพรรคจึงจะขอเสนอญัตติด่วนใน5ข้อครับซึ่ง5ข้อนั้นก็คือ 1. ให้มีการตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาเพื่อศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคตนี้ว่าอย่างนี้เลยต้องมีกรรมการวิสามัญขึ้นมาเลยเพื่อดูว่าจะทำยังไงจะมีแนวทางอะไรป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารนะครับสองฮะยติขอให้ตั้งกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงจากการที่นักกิจกรรมเนี่ยถูกคุกคามทำร้ายร่างกายนั่นก็คงจะมีกรณีที่ชัดเจนก็คือกรณีของจ่านิวนะครับ3เสนอให้ตั้งกรรมการเพื่อศึกษาโครงการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC 4เสนอตั้งกรรมการศึกษาการทำเหมืองแร่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งได้ทำให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบและ5ครับเสนอตั้งกรรมการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทวงคืนผืนป่าที่มีประชาชนจะต้องติดคุกไปแล้ว6รายครับขณะที่ทางด้านของนายณัชชาก็บอกว่าจริงๆวันนี้นะคะได้มีการเตรียมตั้งกระทู้สดที่จะถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเรื่องปัญหาของการจัดตั้งครม.ซึ่งกำลังล่าช้าอยู่ในขณะนี้นะคะบอกว่าผ่านการเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยร้อยกว่าวันแล้วยังไม่เรียบร้อยเลยนะคะสร้างความผิดหวังให้กับประชาชนที่กำลังรอคอยความหวังแล้วก็ความช่วยเหลือจากรัฐบาลชุดใหม่ในการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆจึงอยากจะถามว่าขณะนี้มีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วก็มีปัญหาอะไรจึงยังไม่สามารถตั้งครม.ได้ค่ะลองไปฟังเสียงคุณณัชชากันค่ะผมคิดว่าระยะเวลาการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่มีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีที่ใช้เวลายาวนานที่สุดและผมอยากถามอีกครั้งว่าขณะนี้มีความคืบหน้าไปถึงไหนและมีปัญหาประการใดที่ท่านนายกรัฐมนตรียังไม่สามารถจัดตั้งคณะรัฐมนตรีได้ขอให้ท่านได้คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนขอให้ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้หยุดเล่นเกมทางการเมืองเพราะหมากในเกมการเมืองของท่านทุกคนคือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าประชาชนที่เขากำลังรอคอยความช่วยเหลือผมอยากให้ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในครั้งนี้คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้งมาเหนือประโยชน์สุขของตัวท่านเองอย่าทำให้ปัญหาภายในพรรคเป็นปัญหาของคนทั้งประเทศนี่คือสิ่งที่ผมอยากถามถึงท่านนายกรัฐมนตรีนายกประยุทธ์จันทร์โอชาในวันนี้ครับขณะที่อีกท่านหนึ่งนะครับนายรังสิมันต์โรมครับก็ได้พูดถึงกรณีที่พรรคเนี่ยเตรียมจะขอตั้งยัตติเป็นยัตติด่วนให้สภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารเนี่ยนะครับโดยก็ออกมาบอกว่าเอ๊ะยังไม่ทราบว่าจะตั้งคณะกรรมการได้หรือไม่ส่วนจุดยืนพรรคตั้งใจอย่างเต็มที่นะครับที่จะให้การรัฐประหารที่เกิดขึ้นเมื่อ22พฤษภาคม2557นั้นเป็นการรัฐประหารครั้งสุดท้ายเพื่อให้ประเทศประชาชนได้รับการแก้ไขและเดินหน้าไปด้วยกันโดยประชาชนเป็นใหญ่อย่างแท้จริงครับมาดูเรื่องของความคืบหน้านะคะสำหรับรายชื่อครม.ชุดใหม่ค่ะซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจะนำขึ้นทูลเกล้าโดยที่ยังไม่มีกรอบเวลานะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีค่ะโดยนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ถึงการนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.ชุดใหม่ขึ้นทูลเกล้าโดยบอกว่ายังไม่ทราบแล้วก็ยังไม่มีกรอบเวลาว่ารัฐบาลนั้นต้องนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าในช่วงเวลาใดแล้วก็บอกว่าในส่วนของตนเองก็มีการกรอกประวัติแล้วก็ส่งไปแล้วนะคะจากที่คุยกับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ทราบว่าเขาตรวจประวัติเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าเสนอไปถึงนายกรัฐมนตรีหรือยังจึงขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีทั้งหมดค่ะส่วนความคืบหน้าการร่างนโยบายของรัฐบาลนั้น
ในส่วนของชั้นการยกร่างนโยบายก็มีการพิจารณากันไปแล้วแล้วก็จะนำให้ที่ประชุมพรรคร่วมรัฐบาลนั้นได้พิจารณาอีกครั้งเพื่อให้โอกาสแต่ละพรรคไปปรับเติมหรือว่าแก้ไขหรือว่าอาจจะตัดทอนนะคะในสิ่งที่ไม่ตรงกับความประสงค์โดยบอกว่าทุกพรรคนั้นก็ต้องมีโอกาสโดยกรอบนโยบายตามรัฐธรรมนูญมาตรา162ก็กำหนดว่ารัฐบาลต้องแถลงนโยบายและนโยบายนั้นต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐในรัฐธรรมนูญแล้วก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้วยนะคะรวมไปถึงสอดคล้องกับสิ่งที่รัฐบาลนั้นตั้งใจจะทำจากนี้ไปและเมื่อถามถึงกรณีที่นายสมคิดเชื้อคงส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยมีการยื่นยัตติเสนอต่อประธานสภาในการขอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการได้มาซึ่งสว.โดยเปลี่ยนจากคำว่าตรวจสอบเป็นศึกษาเนี่ยนะคะนายวิษณุก็บอกว่าไม่เป็นไรหากสภาส่งเรื่องมารัฐบาลก็มีหน้าที่ชี้แจงไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนเลยค่ะมันมีกรอบเวลาไหมครับว่าเรียกให้กรอบเสร็จแล้วต้องรวบรวมถึง9วันไหนยังไงครับเขาจะบอกมาด้วยในแนบติดกรอบเวลาของรัฐบาลอ๋อไม่มีครับไม่มีอย่างนั้นที่ถูกต้องแต่เราก็รู้ว่าเร็วหน่อยก็ดีอ่ะเพราะทุกอย่างมันก็รออยู่แล้วมันมีอะไรบางอย่างที่จะต้องทำอีกหลายเรื่องถ้าไม่ทูลเกล้าก็ยังไม่ได้ส่งแต่งตั้งถ้ายังไม่ได้แต่งตั้งก็ยังไม่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณยังไม่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณก็ยังไม่ได้แถลงนโยบายยังไม่ได้แถลงนโยบายก็ยังไม่ได้ทำงานทุกอย่างมันเป็นคิวของมันอย่างนั้นนโยบายรัฐบาลนี่มีใกล้เรียบร้อยยังครับได้ทราบว่าในชั้นยกร่างเขาได้ดูกันไปแล้วแต่ว่าจะต้องนำไปให้ที่ประชุมพรรคร่วมรัฐบาลเขาได้ดูให้ทุกพรรคเขามีโอกาสได้เติมหรือแก้หรือตัดทอนในสิ่งที่ไม่ตรงกับความประสงค์หรือว่าเขาต้องการเพราะหาเสียงมาแล้วยังไม่ได้ใส่ไว้เอาละค่ะคราวนี้มาดูในส่วนของโผครม.ประยุทธ์2กันบ้างนะคะซึ่งก็มีรายงานออกมาว่าลงตัวเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง36คนลงแล้วโอ้โหนี่ตบกันยังไงถึงลงตัวครับเนี่ยคนที่มีส่วนในการร่วมตบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้รับการปูนบำเหน็จด้วยนะที่ตื่นเต้นแทนเลยนะคะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าปรากฏว่าเป็นยังไงฮะไปนั่งนะคะในกระทรวงแรงงานนะคะแทนที่นายกอบศักดิ์ภูตระกูลจากเดิมที่เขามีการวางตัวเอาไว้เนี่ยนะคะปรากฏว่าหลุดจากตำแหน่งไปเลยค่ะคุณกอบศักดิ์ไม่ได้นะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่านายว่าเป็นการปูนบำเหน็จนะฮะต้องเคลียร์ทางใช่ต้องเคลียร์ทางให้กับคนที่เคลียร์ปัญหาให้กับความขัดแย้งต่างๆภายในพรรคนั่นก็คือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะฮะแล้วเขาก็บอกด้วยว่ามันมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยอย่างเช่นมีการโยกนะฮะหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไปเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการปูนบำเหน็จอย่างที่ว่าไปนะฮะสำหรับในส่วนของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นรัฐมนตรีแรงงานใช่เป็นรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยนะคะขณะที่นายกอบศักดิ์ภูตระกูลจากเดิมที่จะได้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็หลุดไปเลยนะคะเพราะตำแหน่งมันไปเบียดกันส่วนนายกก็แน่นอนนะคะเป็นพลเอกประยุจันทร์โอชาที่ตกลงว่าควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแทนบิ๊กป้อมนะคะซึ่งไปนั่งในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีอย่างเดียวขณะที่คุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจนะคะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีไปควบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะแล้วก็ลำดับที่7เป็นพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอันนี้เหมือนเดิมค่ะอันดับที่8เป็นนายนิพนธ์บุญยามณีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลำดับที่9นายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเช่นกันค่ะแล้วก็ลำดับที่10นะคะพลเอกชัยชาญช้างมงคลค่ะตรงนี้ไปนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมลำดับที่11นายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลำดับที่12นายสันติพร้อมพัฒน์นะคะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังลำดับที่13ค่ะหม่อมราชวงศ์
จตุมงคลโสนกุลเมื่อกี้เราบอกไปแล้วเนี่ยนะคะก็คือโยกไปเป็นประจำสำนักนายกใช่ค่ะประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ลำดับที่14ค่ะนายเทวัลลิปตะพันลบนะคะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ลำดับที่15นะคนนี้เปลี่ยนหลายกระทรวงแล้วแต่ว่าท้ายที่สุดไปนั่งในกระทรวงศึกษาธิการนะนายณัฐพลทิพย์สุวรรณค่ะลำดับที่16นะคะคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลำดับที่17นะคะนางสาวกนกวรรณวิลาวัลย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลำดับที่18ตกลงนะคุณสุริยะก็นั่งในตำแหน่งกระทรวงอุตสาหกรรมนั่นแหละพลังงานคงไม่ได้นะคะแล้วก็ลำดับที่19นะคะนายสุวิทย์เมษินทรีย์อันนี้อยู่กระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมกระทรวงใหม่เอี่ยมเลยนะถอดด้ามเลยฮะใช่ค่ะคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ลูกรักค่ะในที่สุดก็เข้าวินไปนั่งกระทรวงพลังงานอยู่ดีนะอาจจะมีเสียงแบบว่าไอ้นี่เล็กๆนะจากกลุ่ม3มิตรนะฮะแล้วก็นายสมศักดิ์เทพสุทินนะฮะคนที่ต้องการความยุติธรรมมากที่สุดก็ได้ไปนั่งในกระทรวงยุติธรรมนะได้ความยุติธรรมคืนไปคุณพุทธิพงษ์ปุณณกันค่ะเดิมเนี่ยจะนั่งในตำแหน่งประจำสำนักนายกก็ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็นายอิทธิพลคุณปลื้มค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะนายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายถาวรเสนเนียมอันนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะคะนายอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์อันนี้ก็เป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมเหมือนกันแล้วก็ร้อยเอกธรรมนัสบอกไปแล้วนะคะอยู่แรงงานแล้วก็ลำดับที่29นายเฉลิมชัยศรีอ่อนไปนั่งในกระทรวงเกษตรนะคะแล้วก็ลำดับที่30อันนี้น้องสาวคุณชาดาค่ะคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ลำดับที่31ค่ะคุณประภัทรโพธสุธนรัฐมนตรีช่วยเกษตรเช่นกันแล้วก็ลำดับที่32นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขลำดับที่33นะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ลำดับที่34นายวีรศักดิ์หวังสุภกิจการโกศลนะคะรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ค่ะลำดับที่35ค่ะลูกท็อปนะคะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลำดับที่36อันนี้ไม่พลิกโผค่ะคุณดอนปรมัตถ์วินัยไปนั่งในกระทรวงการต่างประเทศค่ะเรียบร้อยนะนั่งที่เดิมนะคุณดอนก็ค่ะ36ตำแหน่งลงตัวตามนี้อันนี้ต้องย้ำว่าเป็นโผล่ล่าสุดที่มีการพูดคุยเจรจาแล้วก็ตกลงตบเท้ากันมาก็คงจะได้ประมาณนี้แต่ว่าอาจจะคาดเคลื่อนอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นการรายงานนะฮะล่าสุดประจำวันนี้กระแสของตุ๊กแกจิ้งจกที่ไปเกาะผนังฟังมาว่าอย่างนั้นก็อาจจะมีคาดเคลื่อนบ้างนะฮะเป็นไปตามนี้แต่ว่าก็สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยวันนี้พูดแล้วก็ให้โอวาทนะครับกับน้องๆเด็กไทยในสหรัฐอเมริกาที่วันนี้เนี่ยก็มาเยี่ยมถึงทำเนียบรัฐบาลซึ่งก็เป็นน้องๆเยาวชนนะครับเยาวชนไทยผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ครั้งที่12 200คนวันนี้มาเยี่ยมคารวะท่านนายกแล้วก็ท่านนายกบอกกับน้องๆว่าอย่างนี้ฮะบอกว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้แหละนะฮะนี่ฮะก็เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะฮะที่บริเวณตึกพักดีบดินทำเนียบรัฐบาลที่คุณมังกรประทุมแก้วนะครับกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสนำคณะเยาวชนไทยและผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ครั้งที่12กว่า200คนมาเยี่ยมคารวะท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งโอ้โหบรรยากาศวันนี้ก็อบอุ่นมากทีเดียวท่านนายกให้โอวาทนะครับแสดงความยินดีต้อนรับแล้วก็ดีใจที่ได้พบน้องๆ อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พบกันเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็สาระสำคัญเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่าในเรื่องของการตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับก็เตรียมที่จะสานต่อนโยบายสำคัญที่ดำเนินมาให้ลุล่วงนะครับโดยสามารถที่จะน่าจะตั้งคณะรัฐมนตรีได้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะฮะก็จะเป็นความหวังของประเทศต่อไปแล้วก็ได้ให้โอวาทกันอีกในหลายๆเรื่องแต่ว่าในช่วงท้ายฮะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะท่านสอบถามน้องๆว่าสภาพอากาศที่สหรัฐอเมริกาเป็นอย่างไรนะฮะก็น้องๆตอบว่า
อากาศดีนะครับนายกก็บอกว่าประเทศไทยตอนนี้ก็ดีขึ้นนะอากาศเย็นลง มีฝนตกนิดหน่อยก็ระวังเป็นหวัดก็แล้วกันถ้าไปไหนมีร่มมีอะไรต่างๆมากันละอองฝนด้วยก็จะดีนะครับแล้วก็ในตอนท้ายคณะท่านนายกก็ถามนะฮะว่า มีอะไรอีกไหมนะฮะ น้องผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะกล่าวออกมาบอกว่าดีใจค่ะที่ท่านได้กลับมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งพลเอกประยุทธ์ก็เลยตอบว่าเหรอไม่ถามผมบ้างเหรอว่าดีใจหรือเปล่านะฮะก็เป็นมุกหยอดกลับไปแล้วก็บอกว่าก็ดีใจที่ได้ทำเพื่อประเทศไทยนะครับก็นายกก็บอกว่าด้วยกลไกต่างๆที่มันเป็นมาอย่างที่เขาต้องการไม่ได้มีวิธีการอย่างอื่นที่มันไม่ถูกต้องโอเคนะครับขอบคุณนะจ๊ะเดี๋ยวคงได้คุยทักทายกันสวัสดีนะจ๊ะแล้วก็จากนั้นท่านนายกก็เดินทักทายนะฮะแล้วก็เปิดโอกาสให้ได้ถ่ายภาพร่วมกันครับแหมก็ชื่นมื่นกันดีทีเดียวนะฮะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศนึงเดี๋ยวเราไปพักตรงนี้สักครู่นึงก่อนนะฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของศิษย์เก่านะครับที่โรงเรียนวัดสุทธิวนารามเนี่ยล่าสุดครับมีความเคลื่อนไหวออกมาในการร้องเรียนถึงท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนว่าเอ๊ะทำไมเงินสนับสนุนจากภาครัฐในการช่วยเหลืออุปกรณ์การเรียนเนี่ยนำมาแจกจ่ายเป็นคูปองแล้วก็ให้ซื้อเฉพาะในสหกรณ์ของโรงเรียนเท่านั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราจะกลับมาติดตามเรื่องนี้รวมถึงจะไปสัมภาษณ์ด้วยจากท่านเลขานุการสมาคมศิษย์เก่าวัดสุทธิว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ